ค่ะสวัสดีค่ะเรามาดูหนังสือเล่มนี้กันนะคะเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทำดีมากๆเลยค่ะเป็นหนังสือเสียงนะคะซึ่งทำเป็นผลงานของจูเลียโดนัลสันนะคะแล้วก็เอ็กเซลเชฟเลอร์นะคะเป็น A Magical Soundbook Adventure นะคะเล่มนี้ด้านหลังนะคะมีกล่องฐานให้นะคะสามารถที่จะเปิดปิดสวิตช์ได้นะคะแล้วก็มีความพิเศษมากๆเลยค่ะยังไม่เคยเห็นเล่มไหนทำเลยนะอันนี้นะคะเขาจะมีมาจิกวานมาให้ใช่ไหมด้านหน้าซึ่งเราจะแกะออกมาก่อนนะเราจะแกะอันนี้ออกมาค่ะแกะไม่ออกเดี๋ยวนะเพราะว่าเขามีสติ๊กเกอร์แปะไว้นะคะเราจะแกะอันนี้ออกมานะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะคะแล้วเราก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรด้านหลังเขาบอกว่าให้เอา place the sock star นะคะคืออันนี้นะคะของ socks เป็น stars ดาวของ socks เนี่ยนะคะให้เอาไปแปะลงไปในสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็อ่านก่อนเลยนะคะ Let's join sock and the dragon at the dragon school นะคะ First he learned how to fly นะคะ1 2 3 weนะคะเสร็จแล้วเราเอาอันนี้นะคะแปะลงไปที่ตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะได้ยินไหมคะมีเสียงค่ะมันมีเสียงพิเศษออกมานะคะพอเสร็จแล้วหน้านี้นะคะเราก็อ่านไปแล้วเราก็แปะลงไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะจะมีเสียงของซอกนะคะเจ๋งมากเลยอ่ะอันนี้นะคะหน้าถัดมานะคะโอเคเราครบไหมเนาะหรือเหมือนเราจะข้ามไปหนึ่งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน้านี้นะคะ Can he capture the princess นะคะมีเสียงนะคะนี่ครบทุกหน้าแล้วนะคะทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีประมาณ6เสียงได้ไหมเดี๋ยวนับก่อนนะ1 2 3 4ห้าหกนะคะใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงค่ะมีห้าเสียงนะคะด้วยแมจิกวานอันนี้นะคะก็อย่าทำหายนะเจ้าตัวนี้ควรจะติดไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเล่นไม่ได้นะคะแล้วเราก็ปิดสวิตช์ค่ะเพื่อที่ประหยัดฐานนะคะดีงามมากค่ะเล่มนี้